ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลมาแล้วมาแล้วเย้ ดีใจมากเลยนะคะวันนี้คือแบบพาทุกคนมาชมสิ่งดีๆสิ่งช่ำๆสิ่งแซ่บๆกันเช่นเคยนะคะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อเช้าทุกคนเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกเลยเด้อแล้วก่อนอื่นนะคะที่เราจะพาไปชมกันนะคะขออนุญาตเช็คภาพเสียงสัญญาณจากทีมงานก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ยินนะคะเย้โอเคสัญญาณโอเคนะเมื่อกี้เช็คกันหมดแล้วนะได้เลยโอเคมีงั้นที่ฉันวิ่งไปต้องเหยียบเบรกอีกเลยอย่างนี้โอเคกันเข้าเลยนะเฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้แบบว่าแฮปปี้มากอะคือแค่เห็นหน้าก็คือยิ้มแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะจีจี้อยู่ที่ร้านแชมเปี้ยนนะคะสาขาสเปลนั่นเองนะคะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เช้านะวันนี้ดีใจมากเลยก็คือวันนี้เราจะพามาบุกร้านแชมเปี้ยนนะคะพาชมคอลเลคชันที่เป็นคอลลาบอเรชันใหม่ล่าสุดก็คือแชมเปี้ยน S กับสไมลี่นั่นเองเย้เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราใส่แมสไม่เป็นไรแต่เพราะว่าเราให้ตัวหน้าสไมลี่นั้นยิ้มส่งยิ้มให้แบบกับทุกคนแทนหน้าเราก็แล้วกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเปิดกันทั่วโลกเลยจริงๆแอบบอกเพื่อนๆตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมพี่ออยแอบอยากบอกตั้งแต่เมื่อวานนะเฮ้ยว่าวันนี้เราจะพามาชมแชมเปี้ยนที่เป็นคอลเลกชันกับสไมลี่นะแต่ว่าไม่ได้ค่ะเราต้องเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกก็คือวันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเข้ามาเลยค่ะก่อนใครบนโลกหรือเปล่าเคลมอีกแล้วไม่ใช่เอาเข้ามาเลยร้านแชมเปี้ยนนะคะสาขาสเปลนะคะจะอยู่ที่ชั้น1เลยค่ะเพื่อนๆแบบขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเจอเลยนั่นเองร้านใหญ่เหมือนกันนะตรงนี้นะคะแล้วครั้งที่บอกว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษน่ารักมากเอามีคำถามค่ะโอ้ยก็นี่เลยค่ะคอลเลกชันของเขาเลยค่ะนี่ถือเป็นการสปอยก่อนไปเนี่ยยังไม่ทันได้พาเข้าร้านแต่รีบบอกก่อนขอบคุณมากเลยค่ะเสื้อนี้ลุคนี้ก็คือแชมเปี้ยนบอกเลยสำหรับจีจี้นะแบรนด์คือสำหรับจีจี้นะแบรนด์แชมเปี้ยนนะเป็นแบรนด์แรกที่ทำให้เราหันมาแต่งตัวแนวสตรีทได้เอาจริงพี่ออยใช่ไหมเมื่อประมาณกี่ปีนะแบบว่าใช่หลายปีแล้วแบบประมาณแบบ 5-6 ปีแล้วนะก็คือแบบว่าจริงๆแบรนด์แชมเปี้ยนเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากเลยนะคะคือแบบว่ามีมานานมากๆแล้วคือตั้งแต่สมัยแบบว่าหุยสมัยประมาณแบบยุคประมาณ60 70อะไรประมาณนั้นได้เลยหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยคือแบบว่าพอยุคหลังๆที่สตรีทแวร์เริ่มแบบว่ามาแรงหรืออะไรงี้นะเราแบรนด์แชมเปี้ยนนี่แหละทำให้เราแบบหันมาแบบว่าใส่แบบชุดแนวสตรีทได้ดีทุกคนแล้วมันแบบเสื้อมันดีก่อนที่เราจะรีวิวใดๆนะคะวันนี้ดีใจมากตื่นเต้นมากไม่รู้จะเริ่มด้วยเรื่องไหนก่อนดีเอาเป็นว่าเราเริ่มด้วยสวัสดีค่ะน้องเบียร์สวัสดีครับชื่อเบียร์นะครับก็เป็นพนักงานของร้านแชมเปี้ยนสาขาสเปลครับได้เลยค่ะน้องเบียร์วันนี้พี่จี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆจากชาวเฟียสนะคะมาบุกที่นี่หน่อยได้ครับนะคะเพราะว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษมากๆเลยของแชมเปี้ยนในครั้งนี้เนาะใช่ครับโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตรื้อคนเต็มที่ได้เลยครับโอเคได้เลยค่ะเอามีคำถามค่ะบอกว่าเตรียมไปตามเลยค่ะโอ้โหเตรียมมาตามเลยใช่ไหมทุกคนมันเป็นคอลเลกชันพิเศษจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยแบบใครที่เป็นสาวกแบรนด์แชมเปี้ยนอ่ะเขาก็คือจะมีการคอลแลบกับศิลปินกับคาแรคเตอร์ต่างๆก็มีแบบว่าปีละหนถึง2หนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ครั้งนี้คือพิเศษมากเพราะว่าเขามาคอลแลบกับสไมลี่นะคะก็คือเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์สุดน่ารักแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นคอลเลกชันไอ้ซึ่งถือว่าเป็นวาระพิเศษของทางแชมเปี้ยนและทางสไมลี่เพราะว่าทางสไมลี่เนี่ยเขาครบรอบ50ปีแล้วทุกคนสไมลี่นะคะเราเห็นสัญลักษณ์สไมลี่ที่เป็นหน้ายิ้มแบบนี้นะทุกคนอายุมากกว่าเราอีก นึกออกปะคือนางแบบว่าครบรอบแบบ3ครบรอบ50ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสไมลี่อ่ะเขาก็คือจะทำการคอลแลบกับแบรนด์ดังๆทั่วโลกซึ่งแน่นอนแชมเปี้ยนก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะคะครั้งนี้เลยก็คือเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกเลยอยากให้เพื่อนๆมาก่อนใครแล้วคือมาก่อนใครที่นี่คือทั้งมาที่นี่ก่อนใครแล้วก็มาตำก่อนใครด้วยแล้วได้เห็นก่อนใครด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อกี้แอบสอบถามอันนี้เป็นคอลเลกชันนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะก็คือถ้าหมดแล้วก็ไม่ได้มีผลิตอีกผลิตซ้ำอะไรเลยคือกลายเป็นของคอลเลกชิเบิลไปเลยแล้วทุกคนสไวลี่ก็คือเป็นคือตัวแซบ
ตัวแชมเปี้ยนก็คือเป็นตัวแซ่บเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นของสะสมแน่นอนดิฉันเชื่อเลยเพราะฉะนั้นไม่รอช้ามีไอเทมไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมและที่สำคัญมีกิจกรรมหน้าร้านด้วยทุกคนมีกิจกรรมหน้าร้านมีโปรโมชั่นด้วยใดๆนะคะซึ่งเพราะอะไรที่เราต้องตื่นเต้นละกีการเพราะว่าปกติแล้วคอลเลกชันพิเศษที่เป็นคอลลาโบเรชันพิเศษของแชมเปี้ยนถ้าเป็นการ X หรือคอลลาโบเรทกับใครไม่เคยร่วมส่วนลดหรือโปรโมชั่นอะไรเลยแต่ครั้งนี้ร่วมค่ะได้เลยเอามีคำถามค่ะคุณมาตินบอกว่าพี่จิจี้ไปกับทุกลุคจริงๆคนสวยที่แท้ทรูอุ้ยได้แล้วค่ะอยู่เท่านี้หรือเปล่าอยู่เท่านี้หรือเปล่าขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมนี่นะถ้าเกิดว่าแบบว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ใส่หน้ากากดิฉันยิ้มกว้างกว่าสไมลี่ตัวนี้เองนะเอามีคำถามมีคำถามทรายบอกว่ามีขายที่ไหนบ้างคะมีออนไลน์หรือเปล่าได้เลยได้เลยก็คือคอลเลกชันนี้นะคะมีขายที่ไหนบ้างเดี๋ยวให้น้องเบียร์ช่วยบอกแล้วกันก็ตอนนี้นะครับของเราก็จะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลภูเก็ตมีไอคอนสยามนะครับแล้วก็มีที่สเปลของเรานี่เองโอเคเลยค่ะแล้วเพราะฉะนั้นก็คือใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นแล้วทางออนไลน์มีด้วยไหมน้องออนไลน์มีครับก็จะมีเป็นลิงก์ของแต่ละสาขาเลยครับให้ลูกค้ากดเข้าไปสั่งกันได้เลยได้เลยค่ะพี่ออยเรามีใส่ลิงก์อะไรไว้ไหมนี่เดี๋ยวพี่ออยใส่ลิงก์ไว้ให้เลยค่ะไม่ต้องเสิร์ชเลยไม่ต้องหลุดออกจากหน้าจอเลยเพราะว่ารอฟังสิ่งที่ดีๆดูหลอกล้อไม่แต่ก็คือแบบว่าอยากให้อยู่ไงอะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละสมมติคือแบบใครเข้ามาดูปุ๊บแล้วแบบโอ๊ยกลัวแบบของหมดก่อนกลัวไม่ทันกลัวไซหมดอะไรหมดเอากดเข้าไปซื้อในลิงก์นั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเล่นกิจกรรมหน้างานก็มาที่นี่ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะพาไปดูขออีกนิดนึงกิจกรรมหน้างานครั้งนี้มีอะไรบ้างคะคุณเบียร์ก็ตอนนี้กิจกรรมหน้างานของเรานะครับก็จะมีถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อสินค้าที่เป็นคอลเลกชันเอ็กซ์มายลี่นะครับ1ชิ้นก็จะได้รับฟรีไปเลยคูปอง1ใบนี่เลยเป็นแบบนี้ค่ะจิ๊ดหน่อยเพื่อนๆดูนะคะเป็นคูปองถ่ายรูปค่ะแบบถ่ายรูปเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปดูใช่ไหมคุณเบียร์ใช่ครับภายในร้านนะคะมีของให้ช้อปปิ้งมากมายแต่นอกร้านนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยให้กล้องหันแผนไปให้ชมนะคะจะมีโฟโต้บูธสมัยลี่อยู่ใช่ครับซึ่งทำยังไงถึงจะได้ถ่ายรูปคือซื้อของ X สมัยลี่1ชิ้น1ชิ้นก็ได้คูปองเลยครับ1ใบเท่าไหร่ก็ได้ใช่ครับลดมากนะคะได้คูปองมาไปถ่ายรูปที่โฟโต้บูธพอไปที่โฟโต้บูธมันรูปมันปรินออกมาได้ด้วยใช่ครับเป็นกรอบสไมลี่แบบนี้ใช่เป็นของที่ระลึกได้ครับเป็นใช่มาแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็คือเอารูปอัพลงโซเชียลมีเดียของตัวเองได้ของรางวัลเพิ่มไปอีกจากทางแชมเปี้ยนนะคะนั่นก็คือจะมีอีกแคมเปญนึงนะครับก็จะเป็นถ้าชื่อว่าเซลฟี่วิดมีฟรีทีเชิร์ตครับเซลฟี่วิดมีฟรีทีเชิร์ตทำไมมันดูคุ้นๆจังเลยคะทำไมวลีนี้ดิฉันคุ้นจังเลยเซลฟี่วิดมีฟรีทีเชิร์ตพี่อยู่นี่นะคะก็คือจะเป็นเสื้อแบบเฮ้ยได้เป็นโลโก้ทีแบบนี้เลยหรอใช่ครับอันนี้ก็คือได้กี่รางวัลคะ1รางวัลอันนี้จะมี3รางวัลครับอ๋อมี3รางวัลก็คือคนที่ประกาศรางวัลนะคะก็คือจะเป็นทางแบรนด์แชมเปี้ยนนั่นเองนะคะรูปของใครซับโดนใจที่สุดนะคะก็รับไปเลยจ้าอ่ะโอเคอันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกทีไม่รอช้าเราควรเริ่มได้แล้วเพราะว่าวันนี้คือแบบว่าเราได้บอกเงื่อนไขบอกที่มาที่ไปบอกถึงกิจกรรมต่างๆจริงๆเดี๋ยวมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะเรามาเริ่มดูกันเลยเอาพี่อ้อยมีคำถามไหมคะเพื่อนๆบอกว่ารอดูค่ะรอดูเลยนะคะมาก่อนเลยแน่นอนทุกครั้งนะคะที่มีคอลเลกชันพิเศษหรือ New Arrival หรือไฮไลท์แบบไหนเข้ามาที่หน้าร้านนะคะเขาจะอยู่ตัวดิสเพลย์ตัวกลางนะคะนี่เหล่านี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าแบบว่าโอเคเป็นตัวไฮไลท์เราดูบนหุ่นก่อนเลยดีกว่าตัวนี้คือทีเชิร์ตสไมลี่ใช่ครับครั้งนี้นะคะของคอลเลกชันนี้มีไอเทมอะไรออกมาบ้างก็จะมีเป็นเสื้อยืดนะครับทีเชิร์ตแล้วก็เป็นเสื้อฮูดดี้ครับโอเคแล้วก็จะรวมถึงมีรองเท้าแตะเข้ามาด้วยครับได้เลยเหมือนตัวที่จีจี้ใส่อยู่ตัวนี้คือฮูดดี้ใช่ครับทุกคนนี่เราเดือนอะไรนี่คือเราเดือนมีนานะคะแล้วก็อยู่ที่สเปลด้วยจริงๆแล้วอากาศแบบไม่อากาศนี่ว่าบอกเลยว่าค่อนข้างร้อนนะแต่จีจี้สามารถใส่เสื้อฮูดดี้นี้ได้ใส่สบายมากใส่แล้วน่ารักแล้วมันใส่สบายมากมันแบบผ้ามันระบายใช่ไหมคะคุณเบียร์ใช่ครับทุกคนอันนี้คือเราเซอร์ไพรส์มากเพราะตอนแรกอะเรากลัวจะร้อนเว้ยแบบเฮ้ยอยากใส่สไมลี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบไปลองเอาเสื้อมาเราคือจริงเราอยากใส่ฮูดดี้ไงกำลังดูว่าระหว่างฮูดดี้กับทีเชิร์ตเอาอะไรดีก็เลยรู้สึกเอาพอลองฮูดดี้ก่อนตอนแรกกลัวจะร้อนไม่ร้อนเลยเนี่ยอันนี้โอเคมากหลังเหงื่อไม่แตกคือแบบเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีแบบว่าที่เป็นเฉพาะของแชมเปี้ยนเลยนะคะสำหรับพวกเสื้อแบบสเวตเตอร์หรือฮูดดี้เพราะว่าของเขาเป็นแบบว่าเป็น reverse weave ถูกไหมเนี่ยก็คือเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอันเนี้ย
มันระบายดีมากเลยใช่ใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนใส่ไม่ร้อนเลยทุกคนนะคะเสื้อตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูราคาได้ครับตัวนี้อยู่ที่ 3,490 บาท 3,490 บาทขอคุณเบียร์หยิบให้จี้หน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าลูกค้าซื้อครบ 2,500 บาทก็ได้ส่วนลดเพิ่มไปเลย200บาทโอ้ยเฮ้ยหมายความว่าซื้อครบ 2,500 ได้ลดเพิ่ม200บาทอันนี้ก็คือโปรโมชั่นที่เราบอกไปนะคะว่าพิเศษสุดๆสำหรับแชมเปี้ยนเพราะปกติไม่เคยร่วมกับโปรโมชั่นหรือว่าจะไม่ได้ลดราคาเลยนี่เลยนี่ก็นี่นะคะก็คือเป็นตัวฮูดดี้ตัวที่จีจี้ใส่ทุกคนให้ดูนะคะเป็นหน้าสไมลี่นะคะเป็นหน้าเกลี้ยงปกติกับหน้าสไมลี่นะคะที่ใส่ฮูดดี้สีเทาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีตัวที่เป็นเกรย์เมลองใช่ไหมก็คือจะเป็นแบบว่ามิกซ์สีเทามาเป็นสีเหลืองกับเทาที่น่ารักมากเลยทุกคนแล้วเราจะบอกให้นะเราแบบว่าแอบอ่านประวัติของสไมลี่แบบคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ที่คือมันคนที่เขาครีเอทขึ้นมาเนี่ยเป็นนักข่าวฝรั่งเศสใช่ปะนั่นแหละประมาณ50ปีที่แล้วทุกคนคือนางอยากแบบปล่อยพลังบวกพลังแบบว่าพลังแบบว่ากู๊ดไวท์แบบว่าพลังความสุขอะไรอย่างงี้นะถามหน่อยใครเห็นหน้าสไมลี่อ่ะใครเห็นแล้วแบบไม่แฮปปี้มั้งใครเห็นปุ๊บใช่คือเห็นปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยแล้วไม่เป็นหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยมันเป็นหน้าที่มันเป็นมิตรกับลูกเสือทั่วโลกอะไรอย่างงี้เห็นปุ๊บนะเราจะทำดีจะทำดีจะทำดีมากเลยเห็นปุ๊บนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วคือลักษณะที่เขาดูทุกคนเขาวางลายแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความเป็นมีความเรโทรอ่ะมันมีความแบบย้อนยุคเบาๆเนาะน่ารักเนาะนั่นแหละค่ะตัวนี้ค่ะก็สไมลี่พาดทั้งตัวไปเลยแล้วทรงคือสวยเพราะปกติแล้วว่าฮูดดี้จีจี้ใส่ไม่ได้กับทุกทรงนะแต่กับแชมเปี้ยนน่ะใส่ได้และที่สำคัญที่สุดอันนี้คือเป็นยูนิเซ็กใช่ครับใช่ไหมคะผู้ชายใส่ก็จะพอดีผู้หญิงใส่ก็โอเคมากเพราะบางทีอ่ะฮูดดี้อ่ะบางคือเมื่อกี้มีที่มีท่านหนึ่งบอกว่าทำไมคุณจีจี้ได้กับทุกได้กับทุกลุคก็ขอบคุณมากเลยค่ะในคำชมแต่จริงๆแล้วว่ากับฮูดดี้จีจี้ไม่ได้ใส่ได้กับทุกแบรนด์นะเออแต่กับแชมเปี้ยนอ่ะเราใส่แล้วรอดเราใส่แล้วอ่ะมันยังแบบทำให้เราดูแบบดูไม่กลมมากอ่ะบางแบรนด์นี่สิกลมมากเลยนะถ้าใส่หูดีนะคะอ่ะตัวนี้ย้ำอีกที 3,200 ลดถ้าลดแล้วเหลือ 3,290 บาทครับโอเคนี่นะคะลดไปเลย200บาทนะคะเหลือ 3,290 บาทใช่ครับบนออนไลน์ลดไหมบนออนไลน์อันนี้จะเป็นราคาของออนไลน์ครับแต่ว่าถ้ามาซื้อหน้าร้านคือได้ลดแน่ๆเลย200บาทโอเคถ้าผ่านหลายสาขาก็ได้โปรเดียวกันใช่ครับอ๋อเหรอถ้าช็อปผ่านหลายสาขาได้โปรเดียวกันด้วยถ้าอย่างนั้นก็แทนที่จะออนไลน์ไปอย่างนั้นเราซื้อกับน้องเบียร์จบพูดง่ายๆซื้อกับน้องเบียร์เข้ากันมาได้นะครับนะโอเคได้เลยค่ะอันนี้นะคะสำหรับฮูดดี้ตัวแรกฮูดดี้มีกี่สีให้เพื่อนๆดูหน่อยมีคำถามค่ะคุณบ้านจิบบอกว่าคุยอยากได้ฮูดดี้คุณดีน่ารักคุณดีน่ารักนี่ครับไม่รู้ว่าลกแขนสีนี้น่ารักมากครับสีเหลืองใช่สีตรงนี้น่ารักใส่ละขาวแน่นอนทุกคนคือทุกคนเห็นแล้วอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยแบบเหลืองขนาดนี้แบบไหวไหมไหวไหมอะได้ไหมอะได้ครับอันนี้มันจะเป็นเหลืองพาสเทลอะครับใช่ไหมมันเป็นเหลืองแบบมันเป็นเหลืองสดมันเป็นเหลืองสมัยลี่อะใช่เหลืองอะไรดีเหลืองสมัยลี่แล้วกันประมาณนั้นนะคะราคาเท่ากันไหมคะตัวนี้จะถูกกับตัวนั้นครับตัวนี้อยู่ที่ 3,290 บาทโอเค 3,290 บาทด้วยความที่ราคาเขาเลย 2,500 ก็จะเหลือ 3,090 บาทใช่ครับเหลือ 3,090 บาททุกคนอ่ะเดี๋ยวแอบขออนุญาตให้ดูโลโก้นิดนึงนะคะนี่เลยก็คือเหมือนใส่ตัวนี้ปุ๊บนะตัวเราก็คือจะกลายเป็นสไมลี่แล้วเราตัวเราเองก็จะกลายเป็นสไมลี่วงหนึ่งนะคะนั่นแหละเราเรียกเป็นวงเพราะปกติแล้วมันจะมีแต่หน้ากลมๆใช่ไหมนั่นแหละก็คือเป็นหน้าสไมลี่นะคะแล้วตาครั้งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้แชมเปี้ยนทุกคนอันนี้แอบให้ดูผ้าเนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้นะผ้าดีมากนี่ค่ะข้างในก็เป็นรีเวิร์สเหมือนกันใช่ไหมคะดูทุกคนทุกคนอ่ะแล้วให้ดูนี่ให้ดูป้ายเนี่ยพี่อ้อยดูดิบอกเลยว่าจัดเถอะในช่วงที่1เราซื้อทันในช่วงที่เขาลอนช์นะคะ2คือแบบพูดเลยว่าช้ากว่านี้สักพักอ่ะไปอยู่ตาม eBay แน่นอน คนต้องแบบต้องมีคนเพราะ eBay คืออะไรคนมันตามหาคนมันเอามาทำราคาเพิ่มเติมจริงๆเพราะว่าสินค้าก็มีเข้ามาไม่เยอะครับสินค้าเข้ามาไม่เยอะด้วยและอย่างที่บอกนะคะว่าลอนช์พร้อมกันทั่วโลกก็อันนี้ก็คือเป็นแคมเปญแบบว่าที่แบบไม่ได้อยู่ดีแบบที่เมืองไทยมีขึ้นมาเองหรืออะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ก็น่ารักมากเนี่ยทุกคนเห็นขวานอยู่อ่ะมันจะดูเป็นทรงแบบแมนๆอ่ะแต่พอเราใส่ขึ้นมาเฮ้ยแล้วว่าเราใส่ได้พี่ย้อยไม่เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้จี้บอกไปนะว่าสำหรับจี้เนี่ยแบรนด์แชมเปี้ยนเป็นแบรนด์แรกนะที่ทำให้เราหันกลับมาแบบว่าแต่งตัวสไตล์แบบสไตล์สตรีทอ่ะแล้วไอเทมแรกพี่นัทจำได้ป่ะไอเทมแรกที่น้องซื้อของแชมเปี้ยนตอนที่ไปญี่ปุ่นอ่ะก็คือฮูดดี้
ก็คือสเวตเตอร์ฮูดดี้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอ่ะนะครับนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีดำครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูฮูดดี้สีดำอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะนั่นเองจัดได้เลยครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวสีดำนะคะดำล้วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุณเบียร์ช่วยกางให้เพื่อนๆดูด้วยนี่นะคะนี่เป็นแบบดำล้วนแบบนี้นะโอ้ยแล้วก็เป็นโลโก้แชมเปี้ยนตรงนี้ก็คือจะทำเหมือนเป็นสีแบบว่าดูแบบซิดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นปากนะทุกคนแล้วบอกไปเลยว่าเป็นแชมเปี้ยนสไมลี่นะคะแล้วก็เป็นหน้าสไมลี่อันนี้น่ารักพี่ออยอันนี้เท่เอาไปเล่นเซิร์ฟสเกตอะไรอย่างเงี้ยได้ครับถ้าเป็นสีนี้คุณผู้ชายน่าจะชอบกันใช่ใช่ใช่แต่ก็ว่าไม่ได้นะดูนี้เห็นป้าหลังๆคุณผู้ชายนี่ก็ใส่สีชัดนะเยอะนะนะคะแล้วที่ต้องแขนมีโลโก้อีกไหมหรือก็คือครับจะมีเป็นที่แขนโอเคมีโลโก้นะคะที่แขนตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้เลยก็เป็นตัวคอลเลกชันเลยนะคะที่เป็นโลโก้ของคอลเลกชันขออนุญาตให้ดูป้ายนิดนึงนะคะอ่ะดิวซี่เห็นป่ะแม้กระทั่งป้ายตัวแบบว่าเลเบลตรงนี้นะคะก็ทำเป็นป้ายพิเศษนะก็คือมีทั้งแชมเปี้ยนและสไมลี่ตรงนี้เลยบอกเลยถ้าไม่รีบตอนนี้นะคะไปโผล่ใน eBay แน่นอน คนต้องมาตามหามักซื้อแบบแล้วทำราคาเพิ่มอย่างน้อยอ่ะเขาไม่ได้ราคาลด200อ่ะใช่ครับ กับน้องเบียร์เขาจะไม่ได้ราคานั้นอ่ะตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ราคาป้าย 3,390 ครับเราก็ลดไป200ใช่ครับเหลือ 3,190 บาท 3,190 บาทนะคะอ่านนิดนึงและสำหรับตัวที่จีจี้ใส่นะคะตัวนี้นะคะก็เมื่อกี้เอ๊ะมัวแต่ดูสมัยลี่ลืมพรีเซนต์โลโก้แชมเปี้ยนเนี่ยนะคะขออนุญาตให้ดูเห็นปะเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนสมัยลี่คือไม่รู้ไม่ได้แล้วนะอันนี้คือแบบว่ามองจากดาวอังคารลงมาต้องรู้แล้วนะคือแบบว่าคือใครที่แบบรู้สึกว่าแบบใส่คอลเลกชันพิเศษอย่างไรให้รู้ว่าพิเศษก็ต้องจัดแบบลายนี้ไปอ่ะแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆบอกอยากได้ราคาทีเชิ้ตใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูทีเชิ้ตกันอุ้ยทีเชิ้ตเขาก็มีแบบเยอะนะใช่ครับน่ารักมากเลยอ่ะนี่เฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อยืดแบบอันนี้ก็คือเป็นทีเชิ้ตเหมือนจะเป็นเพลนทีเชิ้ตแต่ไม่เพลนนะคะเพราะว่ามีทั้งสไมลี่แล้วก็มีทั้งตัวแชมเปี้ยนเมื่อกี้แหละที่เราให้ดูนะคะแล้วก็มีโลโก้แชมเปี้ยนตัวนี้เพิ่มเติมตัวนี้ราคาสูงกว่าตัวปกติไหมเอ่ยตัวนี้ไม่สูงครับอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นเอง 1,590 บาทไม่ใช่ว่าเห็นราคาแบบเห็นว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษแล้วราคาจะแบบโอ้โหต้องแพงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่แล้วให้แอบให้ดูป้ายแท็กเขานะคะนี่เมื่อกี้เราดูอะไรแบบเลเบลตรงนี้นะแล้วเราดูแท็กนะคะนี่ไงเห็นป่ะ50นี่เนี่ยเขาบอกเลยตั้งแต่ปี1972ถึงปี2022นะคะ Take the time to smile นะคะ Take the time to smile อย่าลืมไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้ออะไรนะคะของคอลเลกชันที่เป็น X Smiley ตัวนี้นะคะเราจะได้บัตรเข้าไปถ่ายรูปในโฟโต้บูธเดี๋ยวเราพาไปเล่นในนั้นนะคะแล้วพอเราได้รูปที่เป็นพรินเอาแล้ว1เราได้รูปที่เป็นไฟล์แล้ว1เราเอารูปที่เป็นไฟล์ที่เขา Adobe หรือว่าที่เรายิง QR โค้ดแล้วเราโหลดลงมาเนี่ยไปอัพโซเชียลนะคะก็จะได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเป็นเสื้อโลโก้ทีเชิ้ตของแชมเปี้ยนอีกลดมาพิเศษมานะโอเคต่อแอบให้ดูนี่โอเคเขาให้มาเป็น2แท็กเลยนี่นะคะอุ้ยต้องมีสติ๊กเกอร์แบบเหมือนเป็นโฮโลด้วยนะใช่ครับเพราะจะได้ยืนยันว่าเป็นตัวลิมิเต็ดของจริงใช่แบบว่าโอ้โหอย่างงี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องซักละค่ะ กลัวเดี๋ยวสติ๊กเกอร์หลุดอะไรอย่างงี้นะคะ 1,590 นะราคาดีมากอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกตัวนึงอันนี้รู้สึกมีสีดำด้วยไหมแบบนี้ใช่ครับนี่เลยอ่ะนี่ทุกคนอุ้ยสีขาวสวยอ่ะเดี๋ยวเราควรน้องเบียร์ยินพรีเซนต์ค้างกันเลยนี่นะคะเฮ้ยทุกคนดำก็สวยขาวก็สวยดำมันก็จะดูแบบคือพอมันเป็นสีเหลืองแล้วพอมันใส่กับสีเทาอ่ะมันก็จะดูมีความแบบว่าแบบทำสีให้มันดูแบบว่าเฟดๆนิดนึงมันก็จะดูวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยสวยมากเลยเหมาะกับการเป็นแบบคอลเลกชันที่แบบว่าเฮ้ยครบรอบแบบกี่ปีอะไรเงี้ยเราแบบว่าเราจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยแบรนด์ของเขามันคือมีสตอรี่นะมันมีความเป็นมาขนาดนี้เชียวนะราคาเท่ากันใช่ไหมใช่ครับเท่ากันครับ 1,590 เท่านั้นเองถ้าเราซื้อ2ตัวก็ได้ลดเพิ่มอีก200ใช่ครับรวมกันเป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวสักครู่ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ออยโอเคเดี๋ยวให้พี่ออยกดให้ก็ได้ค่ะ 1,590 2ตัวพี่เป็น 3,180 เออแล้วลดไป200เหลือ 2,980 ก็ตกตัวละ 1,400 2,490 อะไรอย่างงี้นะคะโอเคอันนี้อยากได้อ่ะ
เอามาพี่อ้อยจับก็มีนะครับนี่นู่นนี่คู่กันอ๋อเฮ้ยเราใส่เป็นเสื้อแบบคู่หลักได้ไหมได้ครับเป็นแบบเสื้อคู่หลักสลับคู่อย่างเงี้ยหรอโอ้โหตายแล้วคือเราว่าเขาครบ150ปีนี่วินเทจอ่ะนะคำพูดดิสโลแกนดิฉันวินเทจกว่าวินเทจกว่าคู่หลักสลับคู่จ้ะพรพรมอลเวง1อะไรอย่างงี้นะคะเห็นไหมมีความพรพรมอลเวงนะคะนี่ๆๆตัวนี้ที่เมื่อกี้เราให้ดูเป็นสีขาวเอ้ยเป็นสีเหลืองนะคะก็คือเป็นหน้าสไมลี่แบบก็คือเป็นสีสไมลี่เลยอ่ะที่เป็นคลาสสิกและยังจะมีเป็นแบบรีเวิร์สนะคะเป็นรีเวิร์สคัลเลอร์นะก็คือจะเป็นดำกับตัวยิ้มค่ะจะเรียกขาวด้วยเลยดำกับยิ้มเหลืองปกติเราไม่เคยเห็นสมัยลีน่าดำยิ้มเหลืองก็ลิมิเต็ดไปอีกมีแค่ที่แชมเปี้ยนเท่านั้นนะคะราคาเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับโอเคอะดูต่อดูต่อแล้วสองตัวนี้อุ้ยมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองย่าล่ะพี่เลือกยากล่ะตัวนี้ก็น่ารักอ่ะดูดิก็เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นโลโก้ปากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณผู้ชายใส่อย่างงี้นะเสื้อยืดเนี่ยตัวเดียวกับแบบกางเกงแบบอัสยีนสักตัวนึงเกงขาวช็อตขาสั้นหรืออะไรเงี้ยจบเลยนะโอเค1590นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาขอดูตัวนี้นี่ครับนี่ค่ะแต่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องเอาไหมอ่ะตัวเนี้ยแล้วเราดูในหุ่นนะคะที่เขาแบบว่าแบบเขาเลเยอร์กับตัวหูดีอ่ะก็แซ่บแล้วคือตอนเราเห็นปุ๊บนะไม่ต้องกลัวเลยแบบใครเห็นว่าเราใส่ชุดแบบนี้แล้วโลโก้แชมเปี้ยนราอย่างนี้นะคะอย่าหาทักนะว่าไม่ร้อนเหรออย่าไปจะเบียบอย่าไปหาทักนะไม่ร้อนจ้าเขาเป็นอะไรเขาเป็นรีเวิร์สวีฟใช่ไหมคือเสื้อข้างในเขาแบบทุกคนคือถ้าเกิดว่าไม่แคร์ว่าแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันออกไลฟ์นะเราอยากจะแบบว่าเปิดข้างหลังให้ดูมากเลยปกติอย่างเงี้ยน้องเบียปกติพี่จี้แค่นี้ข้างหลังเหงื่อแตกแล้วนะแต่ตอนนี้ใส่ไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนเลยไม่ร้อนจริงๆไม่ร้อนเลยไม่เปียกเลยอ่ะพี่ออยลวงมาลวงเพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกมึงไม่ต้องขนาดนั้นนะคะตัวนี้เท่าไหร่ราคาเท่ากันไหมเอ่ยตัวนี้ราคา 1,690 บาทครับก็สูงกว่ารุ่นทั่วไปรุ่นก่อนนะร้อยเดียวนะคะ 1,690 บาทก็ต้องให้แหละโอ้โหหน้าแบบมาทั้งหมู่บ้านสมัยลี่เลยเอาจริงนะคะแล้วก็เห็นปะพอเขาเอามาแบบแมทชี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบน่ารักดูแบบมีความเป็นสตรีทสไตล์แบบว่าจริงๆโอ้โหชอบความขยี้สัมขยี้สัมขยี้สอนเข้าไปอีกนี่อันนี้ว่ายน้ำไหมอันนี้เป็นใส่ทั่วไปได้เลยครับถ้าผ้ามันเหมือนว่ายน้ำได้เลยอ่ะน้องเบียร์ผ้าไม่เป็นทุกคนมันเป็นผ้าลื่นๆอ่ะแบบมันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบไนลอนน่ะเนาะใช่ครับมีความเป็นไนลอนนี่เห็นไหมทุกคนเห็นความชัยนี้ป่ะคล้ายๆเนี่ยพี่อ้อยน่ารักมากอันนี้เขาทำออกมาให้มิกกับได้กับทุกคอลเลกชันของเราที่ทำออกมาเลยไม่ใช่บ็อกเซอร์นะอันนี้คือช็อตนะอันนี้คือใส่ออกมาใช้ชีวิตได้แต่จริงๆว่าอันนี้มันจะดีมันจะปังมากเลยอ่ะมันปังมากเอาไปเต้นติ๊กต็อกได้ไหมอ่ะขอดูราคานะคะกางเกงอยู่ที่1,890บาทข้างในมีเมชด้วยนะจริงเหรอเฮ้ยเราว่าน่าจะเล่นน้ำได้นะได้ครับจริงเพราะข้างในมันมีไอตัวเนี่ยใช่ตัวนี้นะคะทุกคน1,890อ่ะพี่อ้อยเหมือนมีคำถามค่ะคุณจารุวันบอกว่าเดี๋ยวขอดูนะเราเสื้อยืดสีขาวมีตัวอื่นมีสีอื่นอีกไหมที่หมายถึงว่ามีแบบอื่นอีกไหมไม่เข้าใจคำถามขออีกทีสีขาวค่ะอ๋อเสื้อยืดสีขาวใช่ไหมคะสีขาวเมื่อกี้มีตรงที่เป็นโลโก้ตัวนี้อันนึงนะคะกับอันนี้ไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นสีขาวไหมตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวนะคะก็คือจะมีเฉพาะตัวนี้นะคะโอเคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวยังมีทีเชิร์ตอีกตัวนึงนะคะที่หลงเหลือก็คือตัวนี้อันนี้ก็น่ารักมากลายสนุกมากทุกคนเราคือจะบอกให้นะคะว่าคือนอกจากโลโก้เอ่ยแบบที่สวยงามต่างๆเอ่ยเลยทรงและเนื้อผ้าของแชมเปี้ยนคือดีมากคือเราไม่รู้ทำไมชุดเสื้อไม่รู้น้องเบียร์เข้าใจป่าวแบบเสื้อแชมเปี้ยนอ่ะไหลสวยทุกตัวใช่ครับคัตติ้งจะดีแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะบางทีก็คิดว่าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะใส่แล้วร้อนแต่พอลองใส่แล้วไม่ใครบ่นว่าร้อนเลยถูกป่ะถูกต้องเพราะเราเนี่ยขี้ร้อนปกติต้องตุยแล้วนะเอาจริงคือแค่นี้คือแบบต้องแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วคือเริ่มพูดลิ้นเริ่มรัวนะ อะไรเงี้ยนี่คือแบบชิลมากดิฉันชิลมากแล้วก็คือสิ่งอย่างที่น้องเบียร์พูดคัตติ้งเขาดีมากทุกคนเวลาดูทีเชิร์ตนะให้ดูคอความเนี้ยคอเนี่ยไม่ย้วยเลยไม่ย้วยเลยจริงๆผ่านกี่สังเวียนผ่านเครื่องซักผ้ากี่ยี่ห้อ
เนี่ยแล้วต้องแขนนะคะเขาย้ำเส้นข้างในเนี่ยเห็นปะเขาย้ำตะเข็บเป็นแบบดับเบิลแบบนี้นะคะเสื้อแชมเปี้ยนทุกตัวไหล่สวยใส่แล้วแบบแล้วพอเราใส่เสื้อที่มันคัตติ้งดีๆมันทำให้รูปร่างเรามันดูแบบมันซิลูเอทสวยและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องดูนะคะคือแขนความยาวแขนน่ะจะพอดีแต่ก็ไม่สำคัญเท่าแบบขอบที่เขาแบบเก็บแบบขอบทริมมิ่งอ่ะทุกคนนึกออกปะมันจะทำให้แบบใส่ปุ๊บไหล่ตั้งแขนขอบแขนมันจะดูตั้งทรงแล้วมันจะดูแบบมันดูรูปร่างดีนะคะเฮ้ยอันนี้คือพูดจริงนะคือแบบว่าไม่ใช่เฉพาะกับคอลเลคชันสมัยดีด้วยกับตัวอื่นๆของแชมเปี้ยนเป็นอย่างนี้หมดเลยทุกรุ่นนะคะคือสวยมากและผ้าเขานะคะผ้าเขามันจะดูแบบมันจะดูมีความมันจะนุ่มแค่ไหนแต่มันจะมีความหนานิดนึงแล้วผ้าของเขาจะส่วนใหญ่จะตั้งทรงได้หมดจะไม่ค่อยจะเป็นไม่ค่อยจะมีผ้าที่มันจะนุ่มๆแบบย้อยๆอะไรอย่างนั้นจะเป็นแบบนั้นความย้อยเนี่ยของแชมเปี้ยนอะเจอน้อยมากนะคะถ้าเกิดว่าเจอก็อาจน้อยมากเจอก็อาจจะไม่ใช่แชมเปี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เท่ากันไหมเท่ากันครับ1,590นะคะตรงนี้ปกติตรงนี้ก็คือจะเป็นสีแดงเนาะนะคะแต่ว่าสำหรับสมัยลีนางก็ทำเป็นสีเหลืองให้นะคะน่ารักมากเลยแต่สำหรับลายเนี้ยด้วยความที่ลายของเขามันสนุกอะเรารู้สึกว่าแบบใส่ตัวโอเวอร์ไซส์หน่อยน่าจะแบบเอาไปแมชอะไรได้เยอะได้แบบเยอะเลยใช่มีคำถามค่ะอุ้ยเดี๋ยวพี่เก็บหน่อยโอ้ยสวัสดีค่ะคุณธันชนกสวัสดีค่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรืออยู่สเปลเนาะอยู่แถวนี้มามองมอยกันนะคุณธันชนกนี่เมื่อกี้แอบนึกได้เมื่อกี้เราเห็นตัวนี้ใช่ปะข้างในเขาเอามาแมชกับตัวฮูดดี้ดำใช่ครับเอาเสื้อลายมาแมชกับฮูดดี้ดำแต่ถ้าเรามีฮูดดี้ลายมาแมชกับเสื้อดำมันก็ได้ป่ะหว่าพี่อ้อยน่ารักเนาะอ่ะโอเคขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไซส์มีเป็นยังไงบ้างเอ่ยเริ่มต้นไปถึงสุดอ๋อถ้าเป็นตัวฮูดดี้นะครับตอนนี้จะมี4ไซส์จะมี S M L XL ครับ S M L XL นะคะใช่ครับแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อทีเชิร์ตอันนี้จะมี5ไซส์ครับจะมีเพิ่มไปถึง2 XL ครับโอ้ยลดเลยไหนหรอขอดู2 XL มานี่ครับ2 XL อุ้ยใหญ่จริงเพราะเมื่อกี้ตอนที่จี้ขอให้พี่คนนึงหยิบเสื้อให้นะคะบอกว่าจี้ขอไซส์ L หน่อยเขาบอกถ้าไซส์ L เขาต้องหยิบ M ให้นะใช่ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นไซส์ยุโรปครับลูกค้า อย่างอันนี้ป้ายจะลงไว้ว่า 2XL ครับแต่จริงๆแล้วมันคือ 3XL ของเอเชียครับคือถ้าเกิดสำหรับเอเชียเนี่ยก็คือแบบไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องไซส์เดี๋ยวเรา1เราลองได้2คือเราสามารถคุยกับน้องๆพนักงานได้มาลองได้เลยครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยไซส์ของเขามันไม่แบบเรนจ์มันไม่กว้างหรือมันมีไม่หลากหลายอะไรเงี้ยดิฉันใส่ได้ค่ะตัวนี้ก็คือไซส์ L นะคะโอเคได้ครับได้เลยแล้วก็มีเพิ่มมีคำถามค่ะโอเคค่ะอุ๊ย30นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นโฟโต้บูธของยังดูไม่หมดเลยตอนแรกเราคิดว่าแบบเฮ้ยของแบบว่าน่าจะโอเคนะน่าจะอยู่ในชั่วโมงนึงยังมีกางเกงนะครับใช่ๆดูเลยค่ะหยิบเลยค่ะนี่ครับอันนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นน่ารักมากมีกี่สีคะมี2สีครับกางเกงขาสั้นนะคะเป็นชอร์ตแบบนี้นะคะ2สีเลยอันนี้เป็นผ้ารีเวิร์สเหมือนกันนะคะอุ๊ยน่ารักดูสิอ่ะเดี๋ยวให้บักขาว1ดำหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูอันนี้มันก็มีความแบบเหมือนเป็นช็อตแบบว่าอยู่ตรงแถวๆหัวเข่าเนาะใช่ครับแบบเลยเข่าหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะใส่ปุ๊บแมทกับแบบตัวทีเชิร์ตหรือแมทกับตัวที่เป็นหูดีนะคะก็น่ารักทุกคนดูแบบลำลองแล้วก็แบบใส่แบบสนีกเกอร์เล่นถุงเท้าไปอะไรไปจัดไปสิคะอ่ะเดี๋ยวดูราคานะคะอยู่ที่1,990นะคะถ้าซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็จะได้ลดไปเลย200ก็หยิบเถอะอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะโอเคแล้วก็มีอะไรให้ดูอีกเหลือรองเท้าครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูรองเท้าเลยนี่นะคะเนี่ยเห็นหยิบแล้วก็อยากหยิบอีกรู้สึกอยากดูอีกอะไรเงี้ยทุกคนดูไปดูมาฮูดดี้ตัวที่เป็นหน้าสมัยลี่ลวนน่ะที่เป็นสีเหลืองแล้วมีปากหยิบมันน่ารักนะสีฉ่ำมากโดดเด้งมากอ่ะรองเท้ามีรองเท้าอ่ะเดี๋ยวขอจะเจี๊ยบไปไว้ตรงนู้นละกันนี่เลยนะคะรองเท้าอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าแบบสไลด์นะคะใช่ครับเป็นรองเท้าสไลด์แซนเดิลก็คือใส่แบบว่าเดินเล่นเดินเที่ยวซุปเปอร์แบบว่าไปเที่ยวทะลงทะเลได้หมดเลยอะไรอย่างงี้นะคะมี2สีสีขาวก็สีดำน่ารักมากเป็นแชมเปี้ยนสมัยลีนะ
แบบนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคา 2,190 บาทครับ 2,190 บาทนะคะถ้าชับครบ 2,500 บาทนะคะก็จะได้ลดเพิ่มอีก200บาทไปเลยเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าเรามาที่นี้นะคะมาที่สาขาสเปลแล้วจริงๆมีอีกที่นึงที่ลีโดใช่ปะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อช็อปนะคะคอลเลกชัน X ใหม่ลีเนี่ยชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็จะได้คูปองเราจะได้บัตรถ่ายรูปนะคะไปถ่ายรูปที่โฟโต้บูธนะแล้วจากนั้นเอารูปนั้นมาอัพขึ้นนะคะขึ้น IG ขึ้น Facebook นะคะก็จะได้ลุ้นรับเสื้อโลโก้ทีเชิร์ตนะคะของแชมเปี้ยนเพิ่มเติมไปอีกเลยนี่อันนี้เป็นแบบคูปองถ่ายรูปนะคะแอบนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนที่เราจะพาไปเล่นโฟโต้บูธหน้าร้านนะคะอันนี้นี่คืออะไรมีหนุ่มหล่อยืนรออยู่นี่ค่ะคืออะไร Exclusive Send Photo Card with Champion X Miley ใครก็ตามนะคะที่เป็นแม่ของน้องเซนสุภพงศ์นะคะกติกาคืออะไรคะไหนเล่าครับกติกาก็คือถ้าว่าลูกค้าซื้อสินค้าในร้านนะครับ1ชิ้นนะครับลูกค้าสามารถนำใบเสร็จนะครับไปลงทะเบียนที่ Facebook Fanpage Champion Thailand นะครับแล้วก็จะลุ้นรับเป็นโฟโต้การ์ดนะครับพร้อมลายเซ็นของคุณเซนสุภพงศ์ครับอันนี้ก็นอกเหนือจากเสื้อนะนอกเหนือใช่นอกเหนือจากเสื้อที่เราได้รางวัลอันนั้นนะคือเราเอาเนี้ยไปลงทะเบียนบน Facebook Fanpage ครับบนเพจนะคะบนเพจ Facebook นะคะที่เป็นของ Champion Thailand นะคะลุ้นรับโฟโต้การ์ดของน้องเซนนะคะของลูกเซนเพราะฉะนั้นใครเป็นแม่ของลูกเซนจัดไปสิคะน่ารักมากเลยดูสิหุยเมื่อกี้พี่ออยจีจี้ใส่เสื้อตัวเดียวน้องเซนใช่มั้ยเมื่อกี้ข้างในสีเดียวกันนะโดยไม่ได้นัดหมายนะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะบังเอิญอะไรนะบังเอิญอะไรนะบังเอิญรักครับโอ้พูดเองนะพูดเองอันนี้เดี๋ยวขอแจ้งไม่ได้บอกว่าเป็นแม่น้องนะแต่แบบเอ๊ะทำไมดูแบบเห็นหน้าปุ๊บแล้วก็ยอมถวายครับเดี๋ยวขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่17ถึง30นะครับโอเคได้เลยค่ะอยากให้เลยวันที่30มีนาคมนะคะแต่ก็ยาวอยู่นะ17ถึง30ก็วันนี้วันแรกนะคะแต่รีบมากันนะคะเพราะสินค้ามีน้อยนี่ๆๆ ก็แบบว่าขยี้กันเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่สำหรับถ้าอยากจะลุ้นรับโฟโต้การ์ดของน้องเซนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นต้องชับคอลเลกชันสไมลี่เนาะใช่ครับเริ่มต้นเพียง1ชิ้นก็ได้เลยได้เลยเอาอะไรดีไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับมี3รางวัลนะครับมี3รางวัลค่ะเป็นลายเซ็นจริงๆเลยที่น้องนันทายนะคะรีเควสต์ได้ไหมว่าให้เซ็นให้ใคร อันนี้ไปคุยกันหลังไมค์ตอนลงทะเบียน อะไรอย่างงี้นะคะโอเคถ้าอย่างงั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเล่นโฟโต้บูธกันนะคะไปน้องเบียร์ไปด้วยกันเลยก็ได้ครับมาค่ะสำหรับที่สาขาสเปลนะคะพิเศษกว่าที่อื่นเลยนะคะแชมเปี้ยนสาขาสเปลเนี่ยเพราะว่าเขาเอาโฟโต้บูธสไมลี่เนี่ยมาเล่นไว้ที่มาเล่นที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือที่นี่คือพิเศษเลยสามารถแบบว่าร่วมกิจกรรมแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้ได้เลยนะคะอยู่บริเวณหน้าร้านสวัสดีค่ะนี่เลยโฟโต้บูธนะคะสรุปแล้วดิฉันเป็นมาสคอตนะแบบว่าคือแบบดูเป็นทีมงานท่านหนึ่งมากกว่าทีมงานตัวจริงนะคะอันนี้คือแบบเป็นผู้ดูแลตัวจริงเปล่าเลยดิฉันมายืนปุ๊บก็กลายเป็นมาสคอตไปแล้วหนึ่งก็คือวิธีการมาแบบว่าเอาคูปองนี้มายื่นให้ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปเล่นได้นะโอเคค่ะน่ารักมากเลยทุกคนมีหน้าล่ะทำไมเขาถึงให้ซื้อของก่อนแล้วมาเล่นจะได้ใส่เสื้อเอามาถ่ายใช่ครับน้อมจะได้ใส่เสื้อมาถ่ายได้เลยค่ะขอเลือกเทมเพลตนะคะเทมเพลตจะเป็นแบบอย่างงี้ใช่ไหมเป็นแบบสี่เหลี่ยมกับวงกลมอ่ะคะเอาสี่เหลี่ยมเนาะเรากล้องอยู่นี่เหรออุ๊ยนี่ก็ได้จริงๆเขาจะมีเป็นพร็อพของเล่นให้ด้วยป่ะพี่ออยใช่ค่ะเขาจะมีพร็อพแบบว่าให้ถือเล่นได้ค่ะแสงสวยมากสวยแสงสวยมากทุกคนสวยแสงสวยมากเอาแบบไม่มีเทมเพลตด้วยได้มั้ยเอารูปไปลงฟิวไปลงอะไรนะโปรไฟล์พิกอันนี้เดี๋ยวเราตัดสเปคแล้วอันนี้พี่สามารถเอาไฟล์แบบไปขึ้น IG ได้ป่ะคะได้ครับผมเป็นสเ
้วยอุ้ยน่ารักมากเลยมาถ่ายพี่อ้อยขอมือถือมาสแกนหน่อยอ๋อแล้วเราใส่สติกเกอร์ได้อ่ะค่ะใส่สติกเกอร์ได้ดิใส่สติกเกอร์ได้ด้วยทุกคนเอารูปเลยดีเอามันบังหน้าฉันโอ้ยมันย่อได้ด้วยอ่ะอย่างงี้ค่ะพอละโอเคนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะได้ QR code แบบนี้นะแล้วเราก็สแกน QR code นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วรอมันปริ้นออกมาใช่ปะอุ๊ยสั่งสวยมากอันนี้ดี1สั่งสวย2ตำแหน่งกล้องปังเพราะว่าปกติแล้วจี้ๆเล่นโฟโต้บูธบ่อยนะพี่ออยบางทีแบบกล้องมันอยู่ข้างบนตาเราก็จะลอยต้องกล้องอยู่ข้างล่างเราก็ต้องแบบคอยย่อคอยอะไรนี้คือแบบทุกอย่างเพอร์เฟกต์สั่งสวยมากเบียร์ดูดิปังมากโอ้ยอ่ะนี่นะคะก็ได้มาเลยนะคะ2ใบแบบนี้2ใบ4แอคมาน่ารักมากเลยนะคะสรุปแล้วว่าไม่เอาโฟโต้การ์ดน้องเซนได้ไหมเอารูปพี่ส่งให้น้อง น้องก็ถามผมหรือยัง อะไรอย่างงี้นะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนี่เลยทุกคนก็คือเรามาสามารถร่วมกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ได้นะคะก็คือที่โดยเฉพาะที่สาขาสเปลเลยก็คือมาปุ๊บจะได้เจอน้องเบียร์ตัวจริง1แล้วก็2นะคะแล้วก็คือจะได้มาช็อปได้มาลองมาอะไรแบบเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีโฟโต้บูธนะคะให้เพื่อนๆมาร่วมเล่นกิจกรรมกันได้เลยอย่างที่บอกเมื่อกี้พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือ1เลยช้อปปิ้งก่อนช้อปเสร็จมาถ่ายรูปนะคะเราก็ได้รูปแบบนี้กลับบ้านไปเป็นของขวัญที่ระลึกเลยนะคะแล้วก็3เรามีรูปที่เมื่อกี้เราโหลดมาในมือถือใช่ไหมแล้วเราก็อัพ IG ติด Hashtag #champion xmiley th ครับโอเคค่ะ champion xmiley th นะคะเท่านั้นเองนะคะก็เล่นได้ถึงวันที่30มีนาคมนะคะเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลเพิ่มไปอีกก็คือเสื้อทีเชิร์ตที่เป็นโลโก้แชมเปี้ยนนะคะสีขาวไปเลย1ตัวโอเคค่ะได้เลยค่ะก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้ยก็อยากให้รีบมาครับเพราะสินค้ามีน้อยใช่ครับจริงๆนะคะก็ถ้ามาที่สาขาได้มาเถอะเพราะว่าเราจะได้ร่วมเล่นกิจกรรมด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยรู้สึกแบบอยากช็อปแล้วยังหาเวลามาไม่ได้สามารถซื้อได้ทั้งทางออนไลน์หรือแอดไปที่สาขาได้นะคะหรือโทรมาถามได้ยังไงพี่ออยใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างนี้ให้แล้วนะคะได้เลยนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีละกันนะคะว่าสำหรับคอลเลกชัน Champion X Smiley นี้นะคะก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง Smiley ครบรอบ50ปีนะคะเปิดพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะเขาก็เลยทำการ collaborate นะคะจับมือร่วมกันกับ50แบรนด์ดังทั่วโลกและแชมเปี้ยนก็เป็น1ในความแซ่บนั้นที่เขาได้เลือกนะคะมาคอลแลบด้วยกันซึ่งสำหรับตัวคอลเลกชันนี้นะคะเป็น limited edition เลยก็คือพอจำหน่ายหมดแล้วก็จะไม่ได้ผลิตซ้ำอีกนะคะดังนั้นใครที่เป็นสาวกของทั้ง2ตัวอยู่แล้วเนี้ยจัดไปเลยเอามีคำถามค่ะคุณปุ๊กกี้บอกว่าโฟโต้บูธมีทั้ง6สาขาเลยไหมคะมี6สาขาเลยไหมโฟโต้บูธมีจริงๆมีแค่2สาขานะก็คือมีที่นี่คือที่สเปลนะคะกับอีกที่หนึ่งคือที่ลีโดสยามใช่ไหมเอาลีโดคอนเน็กสยามนะตกใจหนูว่ามีห้างห้างใหม่ลีโดคอนเน็กก็คือที่สยามนั่นเองนะคะนั่นแหละสมัยเราเลยสถานที่ถูกต้องมากถูกต้องมากๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะสำหรับหน้าร้านนะคะสำหรับคอนเน็กมาหน้าร้านก็คือช็อปนะคะครบ 2,500 บาทลดเพิ่มไปเลย200บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะหยิบอะไรตัวไหนมันเลย 2,500 ตัวไหนหยิบเพิ่มอะไรดีอ่ะปรึกษาน้องเบียร์ได้ได้เลยครับปรึกษาน้องเบียร์ได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายสุดช็อปสไมลี่เสร็จนะคะได้รับสิทธิ์มาถ่ายรูปนะคะที่โฟโต้บูธอย่างที่บอกมี2สาขานะก็คือที่สเปลกับที่ Lidl Connect นะคะนั่นแหละแล้วก็สามารถลุ้นใดๆเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทีเชิร์ตหรือว่าโฟโต้การ์ดกับน้องเซนสุภาพงศ์นะคะโอเควันนี้ได้รวมก็ประมาณนี้นะน้องบีใช่ครับขอบคุณมากเลยแฮปปี้เห็นไหมวันนี้เรากำลังแบบมาพามาชมคอลเลกชันสมัยลีเพราะฉะนั้น
มันก็จะมีความดีดขึ้นมาเองเป็นวันสดใสใช่มีความสดใสมีความสุขความแฮปปี้ความสมัยรีขึ้นมาเองเห็นแบบความสุขทะลุหน้ากากจริงๆโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะดูแลดีมากข้อมูลแน่นมากละคงราคาคณิตคิดในใจต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมากันนะคะทุกคนถึงวันที่30มีนาคมนะสำหรับกิจกรรมส่วนอันนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ